เลิกยุ่งกับชีวิตหนูได้แล้วแม่แก่แล้วแม่จะไปรู้อะไรเล่าทำไมจะไม่รู้แล้วแม่รู้อะไรฮะวันๆเนี่ยตอนเช้ามาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารส่งไปให้คุณนันทีคุณนินทีนี่ถามจริงๆเถอะแม่เขาหวั่นรำคาญแม่นะรู้ไหมเขาไม่ได้อยากให้แม่ส่งมาเลยเฮ้ยคุณปอดรอแป๊บนะคะเดี๋ยวน้องบีก็มาได้ครับป้าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้รีบไปไหนอยู่แล้วครับเอาบีนั่งก่อนสิลูกแม่นี่ใครอ่ะเนี่ยคุณปอดรู้จักกันไว้สิลูกแม่นัดเข้ามาดูตัวแกน่ะสวัสดีครับน้องบีสวัสดีค่ะอีกหน่อยอ่ะเราสองคนก็จะได้แต่งงานกันแล้วนะลูกแต่งงานบีรักษามารยาทหน่อยสิลูกทำอะไรน่าเกลียดอ่ะน้องบีครับไม่เป็นไรค่ะแม่ใครบอกว่าฉันจะแต่งงานก็แม่บอกนี่ไงไม่แต่งไม่เอาไม่แต่งได้ยังไงก็แม่นัดเข้ามาแล้วเนี่ยแม่ฉันไม่ได้ขอให้แม่นัดเขามาสักหน่อยแม่นัดเขามาเองอ่ะแม่ก็แต่งกับเขาเองสิบีนั่งลงคุณปอดขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับคุณป้าเอ่อวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังผมค่อยมาใหม่นะครับน้องบีไม่ต้องมาแล้วค่ะคุณป้าครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับมาทำไมขอไม่มาซะบีไปพูดอย่างนั้นกับพี่ก็ทำไมแม่ก็มันจริงนี่จะให้เขามาอีกทำไมฉันบอกว่าฉันไม่แต่งก็คือไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งแกอายุจะ30แล้วอ่ะจะมีลูกทันใช้ไหมเนี่ยแม่แม่ฟังฉันพูดนะฉันไม่แต่งไม่แต่งแล้วแก่ตัวมาแกจะทำยังไงลูกเต้าก็ไม่มีแม่จะให้ฉันพูดสักกี่รอบฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะฉันไม่แต่งแม่เข้าใจไหมไม่แต่งแล้วแกจะเอายังไงกับชีวิตแกแกจะทำตัวไร้สาระไปวันๆแบบนี้ไม่ได้นะบีแม่ไม่เห็นแกทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันสักทีวันๆเล่นแต่มือถือแต่งตัวโป๊อวดชาวบ้านกันไปทั่วถ้าแกไม่อยากแต่งงานนะแกก็ไปสมัครงานเทศบาลนู่นแล้วก็ไปสอบภาคกอเป็นข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงจะได้มีเงินเดือนกินมีเงินเดือนใช้ตลอดชีวิตไงลูกแม่แม่เลิกยุ่งกับชีวิตหนูได้แล้วแม่แก่แล้วแม่จะไปรู้อะไรเล่าทำไมจะไม่รู้แล้วแม่รู้อะไรฮะวันวันเนี่ยตอนเช้ามาสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารตัวเองน่ะเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นก็อยากจะเล่นส่งไปให้คนนั้นทีคนนี้ทีนี่ถามจริงๆเถอะแม่เขาหวั่นรำคาญแม่นะรู้ไหมเขาไม่ได้อยากให้แม่ส่งมาเลยฉันเป็นแม่แกนะฉันพูดอะไรอะแกก็ต้องฟังสิฉันอะอาบน้ำร้อนมาก่อนแกนะแม่ถ้าคืนแม่ยังเป็นแบบเนี้ยแม่ก็อยู่คนเดียวไปเลยละกันฉันไม่อยู่แล้วฉันจะไปอยู่คอนโดกับเพื่อนเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้บีแล้วแกจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นะบีThank you.
ฉันก็เหลือไม่เดี๋ยวก่อนหยุดก่อนอะไรหน่อยอะไรของแกเนี่ยบีฉันว่าช่วงเนี้ยแม่แกแปลกๆนะแปลกยังไงไม่เห็นจะแปลกนะแจมแปลกสิก็ปกติอ่ะแม่แกจะส่งไลน์มาสวัสดีเช้าสายบ่ายเย็นหรือไม่ก็แชร์ข่าวคราวต่างๆมาแต่ 2-3 วันเนี้ยแม่แกเงียบหายผิดปกติไม่ส่งอะไรมาเลยอ่ะแบบนี้แกว่าไม่แปลกหรอก็ดีแล้วไงแกจะได้ไม่ต้องรบกวนแกนี่แกไม่รำคาญบ้างหรอส่งมาอยู่นั่นแหละฉันเนี่ยนะไม่น่าสอนแม่ฉันเล่นไลน์เลยฉันไม่รำคาญหรอกพ่อกับแม่ฉันน่ะก็ส่งมาให้ฉันทุกวันนี่ป้าฉันก็ส่งมาด้วยนะส่งมากันเยอะแยะไปหมดเลยนี่แจมฉันถามจริงๆเหอะแกไม่รำคาญบ้างเหรอทำไมแกไม่บอกให้พวกเขาอะหยุดส่งบ้างไม่หรอกส่งมาเถอะอย่างน้อยอะมันก็เป็นสัญญาณบอกว่าเขาอะยังอยู่ดีกันทุกคนนะแกว่าแต่แม่แกเงียบหายไปแบบนี้แกไม่กลับไปดูแม่แกหน่อยหรอไม่อ่ะกลับไปทีไรอ่ะก็ทะเลาะกันทุกทีเนี่ยนะแกแม่ฉันชอบด่าฉันบอกว่าวันๆเนี่ยไม่ทำการทำงานมัวแต่เล่นโทรศัพท์มัวแต่เต้นมัวแต่แต่งตัวเฮ้ยแม่ฉันเนี่ยไม่เข้าใจอะไรฉันหรอกคนแก่ก็แบบเนี้ยไม่เคยเข้าใจอะไรเลยบีแล้วแกได้อธิบายให้แม่แกฟังหรือเปล่าว่าที่แกเต้นแต่งตัวเซ็กซี่หรือถ่ายรูปเนี้ยมันเป็นงานที่แกทำแล้วก็ได้เงินหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้แกได้อธิบายให้แม่แกฟังแบบนี้หรือเปล่าไม่อ่ะบีแกรู้จักไหมช่องว่างระหว่างวัยแม่แกอ่ะก็60แล้วนะแกอ่ะ27ปีเองห่างกันตั้งเกือบ40ปีแล้วแกจะให้แม่แกมาเข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างที่แกทำเนี้ยมันไม่ได้หรอกนะบีแกซื้อมือถือให้แม่แกไม่ได้บอกสอนอย่างอื่นนอกจากจะสอนใช้ไลน์แล้วแม่แกอ่ะจะรู้เรื่องได้ยังไงเพราะตลอดชีวิตของเขาอ่ะมันไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแบบนี้นี่ฉันก็คิดว่าแม่ฉันเข้าใจไงก็เห็นดู YouTube ได้อะบีแม่แกคงเป็นห่วงแกมากนะนี่แกดูนี่อะไรแม่แกอ่ะส่งข่าวว่าเนี่ยพิตตี้โดนลวงไปข่มขืนรับงานเอ็นเมื่อวานอ่ะฉันเพิ่งไปเจอแม่แกมาแม่แกอ่ะเขาเป็นห่วงแกมากเลยรู้ไหมแจมป้าซ้อยสวัสดีจ้ะป้าซ้อยสวัสดีจ้ะแล้วบีไม่มาด้วยเหรอเป็นยังไงมั่งอ่ะฉันแวะมาธุระแป๊บเดียวนะจ๊ะป้าบีมันเลยไม่ได้มาด้วยโอ้มันสบายดีป้าไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกก็ป้าเห็นข่าวพิตตี้ถูกลวงไปฆ่าข่มขืนอ่ะป้าก็เป็นห่วงมันแล้วป้าแชร์ไปให้บีแชร์ไปให้แจมด้วยนะแต่บีอ่ะไม่ได้เปิดอ่านแจมเปิดอ่านยังเห็นแล้วจ้ะป้าแต่ว่าป้าข่าวนั้นน่ะข่าวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าดูดีๆนะอย่าแชร์ไปเรื่อยล่ะก็ป้าเป็นห่วงมันน่ะแล้ววันนั้นนะมีผู้ชายขับรถวนไปวนมาแล้วก็มาถามหาบีมันด้วยอ่ะป้าเป็นห่วงมันจริงๆ
ีที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะคนเนี้ยป้าเคยเห็นป่ะบีไหนไม่รู้จักไม่มีแถวเนี้ยไม่มีมันจะไม่มีได้ไงป้าก็เห็นน้องเขาเช็คอินตรงเนี้ยไม่มีไม่มีไปแถวนี้ไม่มีหรอกไปแบบนี้งั้นเดี๋ยวยังไงอ่ะฉันจะช่วยเตือนบีมันให้นะป้านะจ้ะขอบใจน้องแจมมากนะฝากดูแลกันด้วยล่ะป้าเป็นห่วงจริงจ้ะป้าป้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันช่วยเตือนมันให้ที่เขาส่งมาต่างๆนานาเนี่ยเขาทั้งรักและห่วงใยแกนะบีฉันก็ลืมนึกถึงข้อนี้ไปเลยอ่ะตอบไลน์แม่แกบ้างนะแกเล่นไม่อ่านอยู่แบบนี้แม่แกอ่ะกระวนกระวายใจนะอ๋อซอยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนี่ไอบีมันยังไม่กลับมาอีกเหรอฮะช่างมันเหอะน้องนีมันคงรอให้แม่มันตายก่อนมั้งมันถึงจะมาน่ะอ้าพูดอะไรอย่างนั้นล่ะป้าก็พูดกับมันดีๆสิเด็กสมัยนี้มันก็อย่างนี้แหละป้าเด็กสมัยนี้สั่งสอนอะไรก็ไม่ฟังไม่เหมือนตอนป้าเป็นเด็กอ่ะพ่อแม่สั่งสอนพูดอะไรแล้วก็ฟังหมดทำตามทุกอย่างอ่ะน้องนีป้าสมัยนี้กับสมัยป้ามันไม่เหมือนกันนะป้าตอนสมัยป้าเด็กๆอ่ะลูกอ่ะก็ต้องรอพ่อแม่ทํามาหากินมาเลี้ยงอย่างเดียวเงินทองอ่ะมันไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยนี้ตอนเนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วป้าเด็กอายุ14 15ก็หาเงินใช้เองได้แล้วมันก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นธรรมดาเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีหน้าที่คอยฟังเป็นเพื่อนให้คําปรึกษาเขาแค่นั้นแหละป้าแล้วป้าจะทำยังไงดีอะน้องนีป้าก็โทรไปขอโทษมันสิแล้วก็พูดดีๆกับลูกด้วยใครแล้วมันจะไปอยากฟังเวลามันทุกข์ใจมาแล้วพ่อแม่ก็พูดไม่ดีมันก็ไม่อยากจะพูดแหละป้ามันจะดีเหรอป้าเป็นแม่นะป้าแม่ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละทำผิดทำพลาดได้เหมือนกันทำผิดก็ขอโทษได้จะเป็นแม่เป็นใครก็ขอโทษได้ทั้งนั้นแหละป้าเชื่อฉันเถอะนะโทรไปเถอะโทรเลยเชื่อฉันโทรเลยเอาเลยเอาเลยแม่แม่แม่เป็นอะไรอ่ะแม่ไม่สบายเหรอจ๊ะก็เข้าใจกันแล้วนะหมดหน้าที่ฉันละฉันขอตัวก่อนก็แล้วกันนะป้านะงั้นฉันลาจ้ะป้าไปนะบีนะแล้วนี่มีอะไรก็คุยกันซะขอ
ขอบใจมากนะน้องนีไม่เป็นไรหรอกป้าคุยกันดีๆล่ะไปนะบีต่อไปนี้ลูกอยากทำอะไรลูกก็ทำตามใจลูกเลยนะแม่จะไม่ห้ามลูกแล้วแม่ต่อไปอ่ะหนูก็จะระมัดระวังตัวนะแม่หนูเข้าใจนะว่าแม่เป็นห่วงอ่ะหนูก็ขอโทษแม่เหมือนกันนะจ๊ะจ้าลูกคุณแม่น่ารักมากเฮ้ย